ดมันร้อนมากเลย A few moments later What What the fuck ก็เลยถ่ายยากหน่อยแสงก็จะแข็งแต่ไม่แล้วแข็งร้อนแบบสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันเนาะก็ไปทั้งหมด2วัน1คืนจริงๆทริปนี้ก็ทริปเร่งด่วนจองโรงแรมเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็มาเลยเมื่อคืนจองเมื่อคืนแล้วก็แพลนเลยแล้วก็มาเลยแล้วก็การเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวโอ้แปดเก้าปีนะคะสมัยล่องแพปะใช่สมัยวัยรุ่นครับมาล่องแพกันเดี๋ยวทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวต้องแวะหาอะไรกินก่อนเราเจอกันเนาะเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนหลังที่เรากินข้าวก็ไม่ได้กินกาแฟเนาะก็เลยขับรถมาอีกนิดนึงมาแวะที่ดีแอตติกนะครับก็เลยมาแวะซื้อกาแฟกินขออนุญาตทำแม่ครับได้กาแฟมาแล้วอเมริกาโน่เย็นเนาะก็คิวก็เยอะดีนะแต่ว่าพนักงานก็จำได้ด้วยว่าผมสั่งเป็นน้ำแข็งครึ่งแก้วเดี๋ยวลองกินครับอันนี้เป็นท็อฟฟี่นัทลาเต้นะวันนี้เขามีโปรแบบวาเลนไทน์ด้วยอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดีงามแต่ว่าคนเยอะมากแต่ซับไม่ค่อยขึ้นเลยยังไงรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กาแฟดีไหมกด subscribe กาแฟดีกาแฟก็โอเคอยู่นะสถานที่สวยนะที่สวยใช้ได้แต่วันนี้คนมันเยอะเนอะไม่ได้ถ่ายรูปเนอะก็เยอะมากจริงจริงนั่งข้างนอกด้วยถามว่าร้อนไหมก็นั่งอยู่ได้นะร้อนแหละประมาณ33-34องศาแต่สถานที่เขาสวยก็ไม่ได้ใหญ่มากถ่ายรูปได้สายถ่ายรูปคาเฟ่มาเถอะแต่มาวันธรรมดาหรือไม่ใช่ช่วงแบบวันหยุดหรือเทศกาลอ่ะน่าจะสวยกว่านี้โอเคแล้วก็สั่งเค้กมาใช่แต่นี้เอากลับไปกินโรงแรมเพราะว่าคนเยอะไม่มีที่นั่งกินเดี๋ยวมูฟดีกว่าไปโรงแรมกันเลยดีกว่าโรงแรมชื่ออะไรนะโมนาร์ทไปที่โรงแรมโมนาร์ทริเวอร์แคร์เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับและตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมโมนาร์ทริเวอร์แคร์กาญจนบุรีแล้วนะครับจะไปดูห้องกันเดี๋ยวไปดูห้องพอดีว่าตอนนี้เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถึงที่ห้องพักกันแล้วนะครับเป็นห้องชั้น3แล้ววิวดีที่สุดสุดเป็นอย่างนี้เลยเดินพาเข้าไปดูก่อนนี่ครับมันจะอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางของสระแล้วก็อยู่บนชั้น3เนาะนี่ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ห้องวิวแบบนี้ก็รีเควสเนาะถ้ามาพักที่นี่ใช่ๆ310อยู่ชั้น3แล้วก็ตรงกลางเลยเดี๋ยวมาดูห้องน้ำดีกว่านี่ๆเข้ามาเป็นอย่างนี้กระจกแต่ว่ามีมูลี่สามารถปิดได้นะก็มีผ้าเช็ดตัวมีผ้าเช็ดหน้าให้มีไดร์ปลอมผมเป็นแบบชาวเวอร์นี่แบบชาวเวอร์เนาะประมาณนี้มีบาร์เจลแล้วก็ชมพูให้นะครับคร่าวๆห้องพักก็จะประมาณนี้ก็ใหญ่อยู่นะเตียงก็มีใหญ่เหมือนกันมีชามีไมโลมีตู้เย็นมีตู้เย็นพื้นฐานโรงแรมแบบเนาะพื้นฐานเลยตู้เย็นให้เปิดมามีน้ำ2ขวดน้ำสิงดูเตียงห้องนี้มันก็เป็นเตียงเดี่ยวใช่ประมาณเป็นคิงไซส์อันนี้เป็นเตียงคิงไซส์ใช่ๆเลือกมาเป็นคิงไซส์นะครับไปเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศรอบโรงแรมให้ดูนะครับแอบไปเปลี่ยนชุดด้วย
หนื่อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บบรรยากาศรอบๆโรงแรมเสร็จแล้วล่ะก็เดี๋ยวจริงๆมันก็ต้องดูก่อนเนาะที่เราจะบอกเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มกี่โมงเนี่ย4 โมงครึ่งแล้วตอนเย็นเนี่ยเราจะไปกินข้าววันที่คีรีทาราเดี๋ยวยังไงรอติดตามแล้วกันเก็บบรรยากาศห้องให้เก็บบรรยากาศโรงแรมให้ดูหมดแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดอะไรก็ได้ที่กดได้กดให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามร้านอาหารตอนเย็นนี้เนาะเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนร้อนมากขอบคุณครับตอนแรกจากที่เราคิดว่าเราจะพักกันสักแป๊บนึงเนาะเพราะมันร้อนแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ตอนค่ำๆจะออกไปกินข้าวที่คีรีทาราใช่แต่พอดีว่าไอ้นิ้วโป้งเนี่ยดันสไลด์ไปเจอไอ้ตัวเขามีงานจัดงานวันวาเลนไทน์พอดีก็ตั้งโต๊ะอะไรหน้าเขาเรียกไหมตั้งโต๊ะที่ลานกว้างๆไอ้ที่สีเขียวเป็นลานทุ่งหญ้าสีเขียวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะรีบไปเผื่อได้ที่สวยๆยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเนาะตอนนี้ก็ถึงแล้วโอ้โหหาที่จอดรถยากมากคนเยอะด้วยคนมหาศาลพอดีมันมีงานเนาะงานวันวาเลนไทน์คนมหาศาลมากเดี๋ยวจะฟลิปกล้องให้ดูนะว่าคนเยอะขนาดไหนขออนุญาตไม่ถอดหน้ากากนะคนเยอะมากจริงๆเราจะมากินข้าวกันเฉยๆเนาะเดี๋ยวจะฟลิปกล้องให้ดูเพราะว่ามันมีทุ่งดอกไม้ด้วยแหละเรื่องของเรื่องอ่ะแต่ทุ่งดอกไม้ระบาดพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เราจะมากินข้าวมีสิคนมหาศาลมากเดินไปดูก่อนก็ได้เนาะใช่ใช่บรรยากาศดีมากเฮ้ยแต่มันสวยอ่ะค่ะถ้าฝั่งตะก่อนเราไปดูแบบคนเสิร์ตเหรอใช่ใช่ตอนนั้นหนาวอ่ะเนาะวินเทอร์เลิฟซองอย่างเงี้ยบรรยากาศประมาณนี้เราต้องไปจองโต๊ะนั่งยังไงอ่ะต้องถามพนักงานไหมพนักงานต้องจองโต๊ะนั่งยังไงคะต้องไปสั่งอาหารหรือว่ายังไงจองโต๊ะได้ตรงที่เบลลี่เรียงอ๋อได้มีคนรับชื่ออ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปจองโต๊ะก่อนเดี๋ยวนั่งเอาดอเลยเนาะนะเดี๋ยวนั่งเอาดอเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปจองโต๊ะก่อนเดี๋ยวเจอกันเราได้โต๊ะแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานเราก็สั่งอาหารอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราต้องรีบพูดเราสั่งอะไรมาบ้างดิฟ่าคาโบนาร่าหรือว่าไข่ต้มคาโบนาร่าเป็นไข่ให้ดำเนินไปใช่ใช่ไข่มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเฮียจะไข่แซลมอนยำแซลมอนแล้วก็มีไส้กรอกเยอรมันรวมย่างนี่น่ากินมากคือเราหิวแหละต้องเลือกใช่ใช่วันจะกินเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับเดี๋ยวมาบอกแม่อร่อยมาบอกเดี๋ยวมาบอกอร่อยใช่ไหมอยู่นะครับพิซซ่าแนะนำอร่อยมากพิซซ่าอะไรนะพิซซ่าอะไรคาโบนาร่าแฮมคาโบนาร่าแฮมไข่ดาวอร่อยเลยอร่อยเลยใช้ได้เลยแนะนำยำแซลมอนนี่น่าจะเป็นแซลมอนลมควันก็อร่อยดีแก้เลี่ยนแล้วก็กินให้ไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูแล้วคลิปนี้เสียงเพลงเข้าจังเลยตกลงใครพูดอยู่ในเดกันนิ่งอยู่เดกันนิ่งอะเอาอะสวัสดีทุกคนเช้าวันที่2กาญจนบุรีนะครับตื่นละตอนแรกว่าจะตื่นแต่เช้าแล้วไปในทุ่งดอกมะกะเร็ดที่เดอะวิลเลจฟาร์มทูคาเฟ่นะครับตื่นไม่ไหวมันก็สนุกดีก็คือทริปแรกที่เราออกมาต่างจังหวัดนะครับเราก็มาทำคอนเทนต์วิดีโอให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับยังไงฝากจริงๆนะครับฝากกดติดตามเพื่อนนะยอด Subscribe ไม่ค่อยขึ้นเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทุ่งดอกมะกะเร็ดใช่ตอนนี้แหละน่าจะได้แสงก็น่าจะได้อยู่เพิ่ง 9:00 น. เดี๋ยวออกไปละไปเจอกันที่ The Village Farm ทูคาเฟ่ครับโอเคเรามาถึง The Village Farm ทูคาเฟ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุ่งดอกมะกะเร็ดกันนะครับว่าเป็นยังไงน่าจะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมาเร็วใช่ใช่ใช่แต่แดดค่อนข้างร้อนนะแดดร้อนเลยแหละเดี๋ยวเราพาไปนะไป
ครับค่ะ20 บาทค่ะข้างในมีไอติมให้บริการนะคะขอโทษที่ค่ะแบงค์พันค่ะค่ะค่ะเข้าไปแล้ว20 บาทค่ะมีไอติมข้างในเท่าไหร่นะคนละ70 บาทคนละ70 บาทใช่เจ้าหน้าที่บอกแล้วก็มีอะไรนะครับมีไอติมให้บริการมีไอติมให้บริการฟรีเนาะใช่โอเคกินได้ไม่อั้นใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่นี่ถึงเย็นเลยนะครับขอบคุณค่ะว่าจะกลับมาใส่ได้วันอีกเนาะจะได้สแตมป์สามารถถ้าเข้าๆออกก็สแตมป์มือได้นะคะนี่ได้บัตรแล้วโอเคค่ะใครหิวก็มีของกินจะมีของกินขายอยู่นะเดี๋ยวแพนให้ดูถึงทางเข้านะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสาระติมฟรีด้านนู้นได้เลยนะเช่เราเข้ามาในทุ่งดอกกระเล็ดแล้วให้ติมฟรีเดี๋ยวเราค่อยไปเอาคือสวยนะดีงามเลยใช่ถึงแดดจะร้อนเราก็ต้องทำหน้าตาแบบว่าอากาศเย็นอากาศสบายเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศมาให้แล้วกันเนาะจัดมาให้ดูโอเคร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ Diary Channel ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะหรือถ้าอยากให้เราไปเที่ยวไหนแนะนำกันเข้ามาข้างล่างได้เลยค่ะไปดูกันEvery day, late at night, not okay. All I want, and I pray.All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk see.Here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. ยังร้อนร้อนมากโอ้โหคนที่ถ่ายรูปแบบว่าต้องใจรักมากจริงๆคือมันร้อนมากถึงจะเห็นรูปแบบว่าทุกคนถ่ายรูปยิ้มมาสวยอากาศดีแต่ความเป็นจริงร้อนนี่ไปเอาร่มมาด้วยนะร่มจริงเขาเป็นพ็อปแต่ว่าไม่ไหวร้อนและตอนหยุดถ่ายก็คืออุณหภูมิประมาณ32-33แต่ว่ามันกลางแดดเนาะแต่ว่าเวลาที่กดชัตเตอร์ลั่นอัดวิดีโอเข้าไปทุกคนยิ้มอย่างกับอุณหภูมิ0 องศาอุณหภูมิเย็นมากว้ายตายแล้วร้อนจริงๆร้อนแต่สนุกดีแต่ก็สนุกดีเนาะสวยทุ่งนี้แบบดอกเยอะมากเราไม่เคยไปที่อื่นนะเราเลยไม่รู้ว่ามันจริงๆมันจะต้องเป็นยังไงแต่อันนี้ถือว่าโอเคเลยประทับใจสวยๆดอกมะเขือสวยแล้วแบบดอกบานเต็มแบบดูดิสวยอ่ะแบบทะเล70 บาทแล้วก็เขามีไอติมเป็นไอติมไอติมปั่นไอติมปั่นเป็นแห้งๆน้ำเฮลูบอยแหละสีแดงสีเขียวเจอกันคนไม่ไหวจะเคลียร์บอกตรงๆเปียกเปียกสลบตั้งใจคิดไว้ว่าจะถ่ายช็อตนู้นผมมาฝากทีเซอร์ปรากฏว่าแต่เห็นทุกคนถ่ายรูปแบบประทับใจมากเลยนะใช่ปรากฏว่าสู้กับแดดมากเลยไม่ไหวจริงแล้วเพียแดดแบบสุดๆเหงื่อแตกเต็มเสื้อเลยเสื้อเปียกหมดแต่เพื่อได้วิดีโอที่สวยเรายอมแต่มันก็สนุกแหละใช่มันก็สนุกดีขอเติมพลังก่อนไม่ไหวแล้วจริงๆเนาะเดี๋ยวสั่งอาหารไปได้เดี๋ยวได้มายังไงเดี๋ยวดูมาบ่อยอีกทีว่ากินอะไรแล้วมันอร่อยไหมอาหารมาแล้วครับเราสั่งมากิน2 อย่างเนาะอย่างแรกอันนี้แหละไข่ข้นต้มยำกุ้งไข่ข้นต้มยำกุ้งให้ดูข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งเดี๋ยวรอชิมกันมันน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้สปาเกตตี้เบคอนคาเปลินี่เดี๋ยวลองกินอันนี้คือของโปรดเราไปที่ไหนถ้ามีร้านไหนดีเราจะชอบกินมากเดี๋ยวเราไปกินก่อนชิมก่อนแต่เมื่อคืนอร่อยหลายอย่างที่เมื่อคืนมากินอ่ะ
วันนี้เราก็เลยแบบเช้าเช้าที่โรงแรมเราไม่ได้ทานเนอะเราก็เนี่ยมาลองที่นี่ลองก่อนนะอร่อยแต่ติดหวานลองอร่อยแต่ติดหวานลองไข่ก่อนก็คือไข่แต่ต้มยำกุ้งอร่อยแต่ออกติดหวานด้วยนะอันนี้อร่อยไม่ได้มีข้าวแห้งๆปกติเลยอร่อยมีข้าวอยู่ใต้ไข่มีข้าวอยู่ใต้ไข่ถ้าข้าวไข่ก็มีข้าวอยู่ใต้ไข่ไหมกินหน่อยจับกินให้เสร็จกันเถอะฮะกินให้เสร็จกันโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวบอกเรากินข้าวจากเมื่อกี้เสร็จแล้วจาก The Village Cafe 2เฮ้ย The Village แล้ววะ The Village Farm 2 Cafe The Village Farm 2 Cafe โอ้สมองไปหมดแล้วเพลียแดดจัดก็กินข้าวเสร็จแล้วทีนี้เราก็นั่งพักกันสักพักนึงแล้วก็ลองเสิร์ชดูเนื้อเวลาว่างเวลาว่างเราจะไปไหนต่อคือยังไม่ได้กินกาแฟเลยก็น่าจะเพียแล้วก็เดี๋ยวไปหากาแฟกินจริงๆอ่ะที่โรงแรมอ่ะเขาส่งลิสต์มาให้ก็เลยไล่หาดูจากที่ลิสต์ไม่ว่าจะเป็นพวกร้านกาแฟร้านคาเฟ่สวยๆที่น่านั่งเล่นเนาะก็ไปเจอร้านหนึ่งก็คือชื่อร้านว่ากาไวดิฟคอฟฟี่ที่โรงแรมเดอะไซส์ลิเวอร์แควร์อ่ะเดี๋ยวไงขับรถแล้วไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะที่ร้านกาแฟกันโอเคเรามาถึงกันแล้วจริงๆก็ตกใจเล็กน้อยคือขับเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นโรงแรมที่เราพักกันแล้วไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะไงก็กินกาแฟตอนนี้อยู่ดีแหละไม่ได้กินตอนเช้าโอเคเดี๋ยวรอให้พี่ของร้านเขาทำให้เสร็จก่อนน่ากินบรรยากาศดีอยู่เหมือนกันนะใช้ได้บรรยากาศดีเลยตอนแรกก็ว่าดูที่พักที่นี่ไว้เหมือนกันแหละสั่งกาแฟกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับของผมเป็นร้านนี้เนาะที่มาออกบูธเป็นกาแฟอะไรนะเขาเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวขอพักเติมพลังสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อหรือว่าไปยืนมีเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเนาะระหว่างทางอาจจะแวะอะไรเพราะว่าเวลาเหลือเยอะมากใช่ใช่เพราะถือว่าไปถ่ายทุ่งมาร์กาเร็ตตั้งแต่9โมงถึง9โมงครึ่งก็อยู่สักพักอยู่นานๆเลยหมดแล้ว เดี๋ยวลองไปเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งดูว่าเจอที่ไหนเดี๋ยวแวะที่ไหนได้โอเคได้งั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินกันเนาะออกมายังอีกกี่นาทีถึงอีก6กิโลประมาณกี่นาทีจับ GPS มาป่ะ6กิโล7นาทีงั้นเราไปรอเลยป่ะพี่ไปมาแล้วแต่พี่ยังออกมากินกาแฟรอแล้วเดี๋ยวเข้าไปใหม่ไงมันร้อน oh, no. อะไรนะไม่พี่อยากกินข้าวที่นั่นแล้วพี่อ่ะมาหาคาเฟ่แถวๆนี้ถ่ายเก็บไงไปหามือโปรก่อนมือโปรภาพถ่ายกลับไปหาน้องแป๊บนึงรู้สึกไปหลายรอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเลยทูคาเฟ่เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวไปเลยฟาร์มทูคาเฟ่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเสร็จจากภารกิจที่มาเจอน้องในเพจมีเบิ้มเอ้ยไม่ใช่ใช่เบิ้มสีกับมีอ้วนเบิ้มสีกับมีอ้วนเรียบร้อยแล้วก็สนุกสนานกันไปเดี๋ยวมีคลิปเบื้องหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเสร็จจากเดอะวิลเลจฟาร์มทูคาเฟ่จำไม่ได้เลยจะกลับอยู่แล้วลามาหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ You and Me เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ภาพแบบไหนมาฝากกันจะได้ภาพแบบไหนมาฝากกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ร้าน You and Me Coffee ละก็เย็นๆแล้วล่ะคนก็เริ่มน้อยเนาะก็อากาศก็
สบายขึ้นกว่าตอนที่อยู่ The Village Farm to Cafe เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราจะเข้าไปนั่งสั่งกาแฟหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเก็บบรรยากาศที่เป็นธีมด้านหลังร้านบาหลีอะไรต่างๆเงี้ยให้ดูอีกทีเนาะอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวส่วนของผมอเมริกาโน่ร้อนเดี๋ยวลองชิมนี่ก่อนเป็นไงชุ่มคอแบบกาแฟเออดีนะฮะหายเหนื่อยเปรี้ยวอ่ะอร่อยนะใช้ได้เลยแนะนำเข้ามาแนะนำเลยอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาว79บาทอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาว79บาทกินต่างวันน่าจะสดชื่นใช่สดชื่นเลยเนี่ยเพราะว่าเดินทางไม่ได้เหนื่อยเลยเพลียแดดด้วยโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรารอคิวแล้วก็เข้าไปในสวนเนาะขอนั่งกินกาแฟก่อนเราเข้ามาละในบริเวณสวนคนน้อยแหละตอนเย็นๆคนน้อยแนะนำว่าไม่มาตอนเย็นๆแสงมาวันธรรมดาถ้ามีเวลาใช้วันธรรมดาดีกว่าใช่แต่ว่าเมื่อกี้ยังคอนเฟิร์มนะกาแฟอร่อยอเมริกาโน่นี่เข้มมากแล้วก็อะไรนะอันนี้อเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวให้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเอากล้องใหญ่ไปเก็บภาพมาให้ชมกันเนาะโอเค I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look awayBut I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, as you fade away Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday รอบครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอคร่าวๆเนาะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างสถานที่แบบมุมถ่ายรูปอะไรสวยๆอย่างเงี้ยก็เข้ามาก็โอเคนะก็เสียค่ากาแฟ1แก้วแล้วก็เป็นค่าผ่านประตูเข้ามาถ้าใครมีชุดมาเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนเถอะมันสนุกนะมันมีหลายมุมมีหลายทีมด้วยใช่ๆๆใช่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ร่วมพูดคุยกันได้ตามใต้คลิปอยากให้เราไปไหนบอกได้เลยคอมเมนต์มาได้นะก็มือใหม่จริงๆเนาะนี่ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ